สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชาตาไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้มีข่าวดีที่จะมาบอกเล่าแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันก็คือเรื่องที่ไทยเราค่ะสามารถดำเนินการทวงคืนทับหลังของชาติได้สำเร็จนั่นก็คือทับหลังปราสาทหนองหงที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทับหลังปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วค่ะเรื่องนี้มีขั้นตอนมีกระบวนการในการเจรจาอย่างไรตลอดจนหัวใจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณประทีปเพ็งตะโกค่ะอธิบดีกรมศิลปากรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณชาติไทยนะครับค่ะเรื่องราวของการทวงคืนโบราณวัตถุทับหลังปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทับหลังปราสาทเขาโล้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นมายังไงมีรายละเอียดยังไงอยากให้ท่านเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะครับก็คงต้องย้อนไปนิดนึงนะครับย้อนไปเมื่อปี2560นะครับค่ะซึ่งในปีนั้นเนี่ยทางสถานทูตอเมริกาแล้วก็ทางโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสมัยนั้นก็คือท่านวีระโรจน์พจนารัตน์นะครับก็ได้ปรึกษาข้อราชการกันนะครับในเรื่องของมรดกศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยทางสถานทูตอเมริกาโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายที่จะปราบปรามในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการฟอกเงินเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่เข้าสู่ประเทศอเมริกาโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับซึ่งทางรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับก็จากวันนั้นมาเนี่ยนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นำเรื่องนี้ไปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ได้มีการเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเกียรติภูมิเป็นเรื่องของชาติก็ได้คิดว่าควรจะทำเรื่องนี้เป็นวาระของชาติในเรื่องของการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกับคืนสู่ประเทศไทยนะครับจึงได้ตั้งคณะกรรมการติดตามขึ้นมาซึ่งก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีหน่วยงานทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนักวิชาการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆตลอดจนสื่อมวลชนร่วมกันเป็นคณะทำงานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนะครับเพื่อดำเนินการเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก2ชุดเป็นอนุกรรมการด้านวิชาการนะครับในการที่จะสืบเสาะหรือค้นหาข้อมูลหลักฐานต่างๆว่าโบราณวัตถุของไทยเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีข้อสงสัยว่าจะออกไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยเพื่อทำข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเสนอแล้วก็อีกคณะอนุกรรมการวิชาการนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญของกรมศิลปากรนะครับมีทีมดีกรมศิลปากรเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ยังมีอนุกรรมการด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าการติดตามเนี่ยก็คงต้องพึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่มันเป็นทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับก็ได้เชิญดร.เจตโทมานิกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นประธานคณะทำงานนะครับซึ่งทั้งสองชุดเนี่ยก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่บัดนั้นมานะครับจนเริ่มประสบผลสำเร็จในช่วงนี้นะครับอย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างที่จะทราบนะครับอืมค่ะท่านคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคนไทยในต่างประเทศเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งมาที่ประเทศเราหรือว่าทางไทยเองเนี่ยเริ่มออกค้นหาโบราณวัตถุที่หายไปเหรอคะจริงๆแล้วมันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับเรื่องของโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศในจริงการทำงานของประเทศไทยหรือของรัฐบาลครั้งนี้ก็คงไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับในอดีตเราก็มีหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ประสบผลสำเร็จบ้างไม่ประสบผลสำเร็จบ้างนะครับซึ่งในวงวิชาการจริงๆในเรื่องของการศึกษาทางด้านโบราณคดีทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีการศึกษาก็รู้ข้อมูลอยู่นะครับว่าโบราณวัตถุที่มีถิ่นกำเนิดไทยเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศก็มีนะครับในแง่ของสื่อมวลชนก็มีนะครับก็ได้ไปเที่ยวไปชมหรือไปเรียนไปศึกษาก็มีข้อมูลก็มีการสื่อสารกันนะครับว่ามีโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศนะครับก็หลายๆส่วนด้วยกันตลอดจนนักวิชาการบางกลุ่มที่มีสนใจเป็นพิเศษนะครับก็มีการศึกษากันเมื่อสืบสอบก็พบว่าตัวอย่างที่สำคัญบางอย่างก็อยู่ในหลายๆประเทศนะครับในหลายที่การในต่างประเทศนะครับค่ะก็มาจากหลายทิศทางนั่นเองนะคะครับหลายทิศทางนะครับค่ะทีนี้ตัวโบราณวัตถุที่เรากำลังพูดถึงก็คือทับหลังปราสาทหนองหงที่บุรีรัมย์แล้วก็ทับหลังปราสาทเขาโล้นที่สระแก้วเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความงดงามทางศิลปะยังไงคะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะครับสำหรับทับหลังสองชิ้นนี้นะครับก็มีความสำคัญนะครับเป็นทับหลังที่สลักด้วยหินทรายมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17หรือประมาณพ.ศ.1500ถึง1600อะไรประมาณนี้นะครับเราเรียกว่าศิลปะลพบุรีนะครับหรือว่าตรงกับศิลปะเขมรในสมัยบาปวนนะครับซึ่งทับหลังทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับก็เราพบ
เราก็มีหลักฐานนะครับว่าเคยติดตั้งอยู่ที่ปราสาทนะครับอย่างทับหลังของปราสาทหนองหงเนี่ยเราก็มีภาพถ่ายจากรายงานการสำรวจของกรมศิลปากรในช่วงพ.ศ.2502นะครับก็มีการตีพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ครับว่ายังติดอยู่ที่ทับหลังที่ปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังที่ปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ทับหลังที่ปราสาทเขาโล้นซึ่งเป็นรูปเทวดานั่งชันเข่าเหนือเกียรติมุกนะครับคลายท่อนพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นงานศิลปะในช่วงเดียวกันนะครับถือว่าเป็นศิลปะลพบุรีซึ่งมีอายุอยู่ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่16-17เนี่ยนะครับหรือว่าตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวนเนี่ยนะครับก็มีการบันทึกของนักประวัติศาสตร์ศิลปะคนสำคัญก็คือท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิติสกุลนะครับท่านก็ศึกษานะครับท่านเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ได้ทรงถ่ายรูปทับหลังชิ้นนี้ไว้นะครับเมื่อครั้งที่ทับหลังยังติดอยู่ที่ตัวปราสาทเขาโล้นที่จังหวัดสระแก้วอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะครับถามว่าสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วก็ทับหลังเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของปราสาทนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมซึ่งมันเป็นทรัพย์สินที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นของสร้างขึ้นในศาสนานะครับซึ่งเป็นของพูดได้ว่าเป็นของสาธารณะนะครับเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ประชาชนปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้นะครับมันก็เป็นความสำคัญการที่ชิ้นส่วนของทับหลังหรือแม้แต่โบราณวัตถุหรือศิลปะอื่นที่เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมมันหายไปเนี่ยมันก็ทำให้ปราสาทหรือเรื่องของความงามหรือเรื่องความครบถ้วนในแง่ของวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขาดไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความสำคัญนะครับค่ะชิ้นส่วนของปราสาททั้งสองหลังเนี่ยก็ไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีนะคะในขั้นตอนของการเจรจาให้ได้คืนมากลับบ้านมาได้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วว่าอะไรทำให้การเจรจาครั้งนี้สำเร็จคะท่านก็จริงๆแล้วเนี่ยกรรมการโดยรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะจึงให้ได้ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการนะครับเราก็มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ย้อนไปถึงที่ได้บอกให้ฟังว่าได้มีท่านทูตอเมริกาประจำประเทศไทยตอนที่ได้พบท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราก็มีรายการโบราณวัตถุส่วนหนึ่งรายการส่วนหนึ่งนะครับที่เราตรวจสอบแล้วก็เช็คได้ทางออนไลน์เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยว่ามีโบราณวัตถุบางชิ้นนะครับเราทราบได้ว่าอันนี้เป็นโบราณวัตถุที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราพูดกันถึง133รายการอันนี้หมายถึงว่าก็อยู่ในหลายๆพิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จุดตั้งต้นเราก็ได้ไปศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทำข้อมูลที่สำคัญก็คือก็ต้องมีเกณฑ์อีกนะครับเพราะว่าเรื่องของโบราณวัตถุเนี่ยจริงๆมันก็เป็นมรดกว่าทำที่มันเป็นเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็มันเป็นสิ่งของที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้าการแลกเปลี่ยนมาแต่โบราณก็มีนะครับฉะนั้นการที่เราจะติดตามทวงคืนเนี่ยหลักฐานโบราณวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำเรื่องของกรอบและกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมาสร้างแนวทางนะครับซึ่งเราก็มีเกณฑ์ที่สำคัญก็คือว่าโบราณวัตถุที่เราจะทำการติดตามเนี่ยต้องมีความชัดเจนในแง่ของวิชาการว่ามันเป็นโบราณวัตถุที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรจะต้องให้ชัดเจนว่ามีหลักฐานว่ามันเป็นของประเทศไทยจริงๆอย่างเช่นหลักฐานประเภทภาพถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับหรือว่าการที่เคยศึกษาและเคยตีพิมพ์อยู่ในเอกสารหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุที่มันเป็นส่วนประกอบของโบราณสถานเนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพย์แผ่นดินเป็นของส่วนรวมมันไม่ใช่โบราณวัตถุประเภทที่เป็นข้าวของเครื่องใช้เช่นถ้วยชามจานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่มีการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่โบราณวัตถุประเภทนี้อาจจะมีความลำบากที่จะชี้ชัดว่าเขาได้ไปโดยชอบหรือไม่ชอบอะไรต่างๆพวกนี้เราก็เลือกหรือว่าเล้าเว้นที่จะตามแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนประกอบของโบราณสถานในนี้คงเป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องติดตามแน่ๆ นะครับเมื่อสร้างเกณฑ์แล้วเนี่ยเราก็สำรวจข้อมูลตั้งต้นอย่างที่ได้พูดนะครับว่า133ชิ้นที่เราสำรวจพบเนี่ยเราก็มาคัดเลือกว่าโบราณวัตถุที่จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศเนี่ยมันเข้าในเกณฑ์ที่เราวางกันไว้หรือไม่แล้วก็เลือกครับฉะนั้นหมายถึงว่าโบราณวัตถุที่เราเลือกเป็นชิ้นแรกๆเนี่ยก็คือเป็นโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมมาก่อนนะครับอย่างเช่นทับหลังหรือเสาประดับกรอบประตูในศิลปะ
ลพบุรีหรือศรีนครินทร์เขมรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยเป็นเกณฑ์แรกๆนะครับก็ถามว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็เริ่มตั้งแต่ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งแต่ปี2560นะครับงั้นมาถึงปีนี้ก็คิดว่า4ปีนะครับที่เรามีการติดต่อสัมพันธ์แล้วก็ทำเรื่องนี้มานะครับก็คือทำข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลอันนี้ผ่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารสนเทศเนี่ยเป็นหลักนะครับก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้เราทำกันเป็นทางการนะครับระหว่างรัฐต่อรัฐก็ต้องพึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักเมื่อทำข้อมูลเสร็จก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้ส่งต่อไปยังHomeland Security นะครับหรือว่าสถาบันความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศอเมริกาที่เขาทำเรื่องนี้อยู่นะครับและหน่วยงาน Homeland Security เนี่ยเขาก็จะไปดำเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้นต่อไปนะครับฉะนั้นกรณีทับหลัง2ชิ้นเนี่ยก็คือเป็นโบราณวัตถุ2ชิ้นแรกนะครับที่เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เราได้ทำเรื่องขอติดตามไปนะครับค่ะจากวันที่เริ่มตั้งคณะกรรมการ2560มาวันนี้ก็ประมาณ4ปีถูกไหมคะท่านใช่ครับประมาณ4ปีครับที่เราทำเรื่องนี้มาค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าทับหลัง2ชิ้นนี้เนี่ยไปพบถูกจัดแสดงอยู่ที่ไหนในต่างประเทศก็อยู่ที่สถาบันเอเชียนอาร์ตที่นครซานฟรานซิสโกนะครับสองที่นี้ทั้งอยู่ที่นั่นทั้งคู่นะครับค่ะทีนี้พอได้มีการเจรจาติดตามทวงคืนทับหลังมาเนี่ยตรงนี้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษคะท่านคือจริงๆแล้วเงื่อนไขในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่มีเลยนะครับค่ะเพราะว่าในกระบวนการที่เราจะทำข้อมูลไปเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนนะครับอันนี้มันเป็นความชัดเจนเพราะว่าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นเรื่องของรูปถ่ายมีภาพถ่ายต่างๆประกอบในสมัยที่อยู่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่2477เนี่ยเราก็มีกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วก็มาปรับปรุงกฎหมายในช่วง2504นะครับแล้วก็ที่สำคัญการที่จะส่งโบราณวัตถุออกนอกประเทศเนี่ยภายใต้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทางก็คือประเทศไทยในกรณีนี้ก็คือกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลรักษาตามกฎหมายฉบับนี้เราก็จะต้องมีถ้าโบราณวัตถุที่มันออกนอกประเทศโดยชอบเนี่ยมันก็จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากกรมศิลปากรแต่ว่าทางเอเชียนอาร์ตเนี่ยนะครับเขาไม่มีหลักฐานตัวนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของจริงๆแล้วกระบวนการก็พูดได้ว่าเขาก็จนด้วยหลักฐานจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับกับทางอัยการที่ทำหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ของ Homeland Security เนี่ยว่าเขายอมรับว่าอันนี้เป็นสมบัติของประเทศไทยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบก็คือไม่มีหนังสืออนุญาตไม่มีอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วจะพูดไม่มีก็ไม่ใช่นะครับโดยกฎหมายของอเมริกาเนี่ยนะครับการที่เขาจะส่งคืนเราเนี่ยจริงๆมันก็จะมีบันทึกข้อตกลงอันนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติซึ่งเขาใช้กับทุกประเทศนะครับในการที่เขาจะส่งคืนเนี่ยประเทศที่ได้รับคืนโบราณวัตถุเนี่ยนะครับมันจะมีข้อพันธะในข้อตกลงโดยสาระสำคัญข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศที่ได้รับโบราณวัตถุไปแล้วเนี่ยต้องไม่มีการดำเนินการใดๆต่อคู่กรณีหรือว่าผู้ที่ครอบครองซึ่งเป็นพลเมืองของอเมริกานะครับประมาณนั้นนี่เป็นสาระสำคัญไม่ให้ดำเนินการทางกฎหมายใช่ครับใช่ครับค่ะรับว่าจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายหลังจากที่ได้รับอันนี้คืนไปแล้วค่ะประมาณครับตัวทับหลังเนี่ยก็มีความเก่าแก่มากการเคลื่อนย้ายการขนย้ายคืนสู่ประเทศไทยจะต้องมีความระมัดระวังยังไงไม่ให้เสียหายแล้วก็กำหนดการจะคืนสู่ประเทศไทยเมื่อไหร่คะคือตอนนี้นะครับจริงๆมันก็ประกอบไปด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับอย่างที่เราทราบโดยปกติเนี่ยการดำเนินการกรณีอย่างนี้ทางประเทศไทยเนี่ยต้องส่งนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญไปพิสูจน์ไปตรวจสอบในตัวของโบราณวัตถุอะไรต่างๆแต่ว่าครั้งนี้คงมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นด้วยกระบวนการวิธีการก็คือหลังจากที่คดีอันนี้จบสิ้นนะครับก็ได้มีการประสานงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมสารสนเทศเป็นหลักสำคัญนะครับก็ตกลงกันว่าทางรัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากรเนี่ยนะครับก็ได้มอบอำนาจให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยเอกอัครราชทูตหรือว่าทางกงสุลไทยที่อยู่ทางต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการมอบไปแล้วนะครับแล้วก็ทางกงสุลไทยทางที่อเมริกาคือในกรณีนี้คือที่ลอสแองเจลิสเนี่ยก็รับทราบเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะครับทางกงสุลก็จะประสานงานกับทางโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้
้ที่ทำหน้าที่ยึดทับหลัง2ชิ้นนี้ไว้ตอนนี้นะครับก็คงจะได้ประสานกันเมื่อพร้อมนะครับในการที่จะส่งมอบทับหลังทั้ง2ชิ้นเนี่ยให้กับทางกงสุลไทยนะครับกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของทั้ง2ฝ่ายที่จะเจรจาหรือพูดคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งนะครับแต่ก็คงเร็วๆนี้นะครับที่ว่าเนี่ยคือโดยประมาณการเรื่องไทม์ไลน์ที่เราพูดถึงเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงการติดต่อประสานงานนะครับเตรียมความพร้อมต่างๆในแง่ของการขนส่งเนี่ยตอนนี้เราก็ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทที่ทำหน้าที่รับจ้างขนส่งอันนี้นะครับซึ่งก็คงจะใช้บริษัทที่มีสำนักงานอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าก็คงต้องมีอะไรหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่อยู่ทางอเมริกาด้วยนะครับในการที่จะดำเนินการแพ็คแล้วก็ขนส่งมาอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีค่าประกันค่าอะไรต่างๆอันนี้ก็กำลังติดต่อแล้วก็มีการประสานงานแล้วก็รอที่จะได้รับทราบในเรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆนะครับอันนี้ซึ่งในกระบวนการที่แพ็คตรวจสอบอะไรต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มอบให้ทางกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยดำเนินการนะครับส่วนทางเราเองก็คงจะรอเมื่อทับหลังทั้งสองชิ้นกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คงเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับค่ะมีแผนไว้ไหมคะว่าจะมีการจัดเก็บหรือว่าจัดแสดงที่ไหนที่ไทยคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้ในเรื่องของเวลาเนี่ยเราก็ประเมินว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคงจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยพูดเดือนกว้างไว้ก็แล้วกันนะครับคิดว่าทับหลังทั้ง2ชิ้นเนี่ยคงกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะครับต้องตรวจสอบแล้วก็มีการรับมอบนะครับตอนนี้ขั้นตอนของเราก็คือว่าเราให้มีการขนส่งเนี่ยจากสถานกงสุลไทยณนครลอสแองเจลิสโดยจุดหมายปลายทางก็คือพิพิธภัณฑ์สหชาติพระนครเมื่อถึงพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องประสานงานกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มารับมอบนะครับเป็นโอกาสแรกเราได้มอบให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยดำเนินการรับมอบในชั้นต้นนะครับที่ประเทศอเมริกานะครับฉะนั้นกระบวนการก็คือเราจะเชิญท่านนายกเนี่ยมารับมอบจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการส่งมอบให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมทางกรมศิลปากรเพื่อที่จะทำการตรวจสภาพหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงดำเนินการดูแลรักษาอนุรักษ์นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่กังวลเพราะว่าจริงๆแล้วทับหลัง2ชิ้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การดำเนินการคดีเนี่ยก็เป็นวัตถุที่เขาดูแลรักษามีการอนุรักษ์และก็จัดแสดงอยู่แล้วก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่แล้วก็จัดแสดงทับหลังทั้ง2ชิ้นเนี่ยนะครับไว้ที่พิพิธภัณฑ์สหชาติพระนครประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนเราจะจัดแสดงนะครับค่ะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพแล้วนะคะการทวงคืนทับหลังทั้ง2หลังที่ประสบความสำเร็จและคาดว่าต่อไปนะคะน่าจะมีการเตรียมเจรจาขอคืนโบราณวัตถุอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอันนี้มีแผนมีต้นแบบอย่างไรอยากให้ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะสำหรับการในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะครับแล้วเราก็ตั้งต้นที่โบราณวัตถุที่เราสำรวจพบทางออนไลน์นะครับ133ชิ้นเนี่ยตอนนี้เราก็คณะอนุกรรมการด้านวิชาการแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำรายละเอียดแล้วก็คัดเลือกโบราณวัตถุที่อยู่ในข่ายในเกณฑ์ที่คิดว่าเราควรจะต้องติดตามกลับคืนสู่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็มีรายการโบราณวัตถุที่เราได้ทำข้อมูลส่งไปยัง Homeland Security นะครับผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีอยู่32รายการนะครับนอกเหนือจากทับหลัง2ชิ้นนะครับค่ะ32รายการอันนี้ก็อยู่ในรายการที่ทางHomeland Security ของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะดำเนินการต่อไปถามว่า32รายการที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญก็คือมีประติมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัยจำนวน18รายการนะครับแล้วก็มีโบราณวัตถุที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนนะครับอีก9รายการใน9รายการนี้ก็มีประเภทที่เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปหินมีแผ่นทองดุลนะครับมีพระสุริยเทพอาจจะเป็นงานที่เคยอยู่ที่เมืองศรีเทพมาก่อนนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งนะครับในอเมริกาอีก5ชิ้นรวมแล้ว32ชิ้นอันนี้เราได้ส่งข้อมูลไปสู่ Homeland Security เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงเป็นล็อตต่อไปที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังมีโบราณวัตถุที่อยู่ระหว่างการทำงานของคณะกรรมการ
ติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ประเทศไทยนะครับที่ลงตัวแล้วก็คือมีพระพุทธรูปประทับนั่งเหนือพระนสบดีนะครับซึ่งเป็นศิลปะแบบทวารวดีนะครับก็มีหลักฐานว่าพบอยู่ที่เมืองโบราณซับจำปาจังหวัดลพบุรีเมื่อราวๆพ.ศ.2504เนี่ยอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในรายการที่ทวงคืนก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งก็รวมแล้วก็33ชิ้นนะครับที่อยู่ในรายการแล้วจากล็อตนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ10หรือ10กว่ารายการนะครับที่อยู่ระหว่างกำลังทำข้อมูลนะครับเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นโบราณวัตถุของประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะทยอยส่งไปยัง Homeland Security ต่อไปนะครับค่ะวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะถึงเรื่องของการทวงคืนโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณประทีปเพ็งตะโกค่ะอธิบดีกรมศิลปากรที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะในการติดตามทวงคืนทับหลังปราสาทหนองหงที่จังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังปราสาทเขาล้นจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของชาตินะคะต้องเรียกว่าเป็นความสำเร็จต้นแบบในการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุอีกจำนวนหนึ่งในต่างประเทศหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราจะนำมานำเสนอคุณผู้ฟังในโอกาสต่อๆไปค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ